เหนื่อยนะเนี่ยเอาม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 าถามปุจฉาวิสัชนาทั้งนั้นนะเออท่านถามผมตอบต่อโอเคใช่ได้เลยต่อไปก็เป็นเรื่องของถามถามตอบนะครับขณะนี้เวลา21นาฬิกากับ44นาทีนะครับสวัสดีครับลุงผมอุดเองผู้จัดซื้อชามให้คุณลุงครับโอ้โหเดี๋ยวเฉลิมฉลองนะเดี๋ยวจะเฉลิมฉลองนะการนาคาโอเคยอดเยี่ยมเดียบทนแถมดอกต่างหากนะครับเนี่ยต้องออกมาเลยครับด้วยนะออกมาเลยออกมาเลยนี่ถึงใช้ได้นะครับอย่าปิดบังตัวเองครับเรื่องนี้ทำประโยชน์กับผู้คนอย่าปิดบังตัวเองยกเว้นเรื่องเงินเรื่องทองไม่ต้องมาพูดผ่านจอนะครับเรื่องสิ่งของพูดผ่านจอได้นะครับเงินทองไม่พูดผ่านจอนะครับพูดส่วนตัวนู่นนี่นั่นเรื่องเงินเรื่องทองโอเคนะขอบคุณทีมงานที่ทำให้ผมได้เจอลุงพนักงานบริสุทธิ์และรักษาตัวเองได้จากคำแนะนำของไตเติ้ลแมนครับอากาศครับก็ช่วยกันใช่ไหมครับทุกอย่างคนเรามันอยู่คนเดียวกันไม่ได้ครับเกื้อกูลกันทางตรงทางอ้อมใครมีดีอะไรเล็กน้อยก็ใส่เข้าไปถ้าปรารถนาดีด้วยกันไม่มีอะไรมันจริงปรารถนาดีไม่มีอะไรหรอกอย่าซ่อนเงื่อนซ่อนหลังเอาไว้ก็แล้วกันใช่ไหมเราประเภทเปิดหน้าใส่กันเปิดหน้านะเปิดหน้านะย้ำเลยนะเปิดหน้านะ โอเคนะเอาล่ะคิดว่าน่าจะเป็นการเพียงพอวันนี้สำหรับเนื้อหาสาระโอ้โหหนักนะวันนี้ไม่ใช่ธรรมดาจะเห็นว่าคำถามวันนี้มันเป็นของใหม่เลยนะเออในพุทธศาสนาไม่เจอหรอกเข้าใจยังบอกแล้วมันเป็นของใหม่มันเป็นยุคไหมยุคใหม่ลุงก็ปวดใจยุคอะไรยุคเลยกึ่งพุทธกาลมาแล้วกันยุคเข้าสู่ยุคของพระศรีอริยเมตรัยไงยุคที่มันโอเวอร์แลปกันลุงก็พูดจังมันโอเวอร์แลปกันมานะครับนะวันต่อไปเขามาพูดเรื่องของเอา45ลบ45บวกเนาะใครเห็นเป็นยังไงก็ต้องมาถามนักคณิตศาสตร์เอายังไงถ้านับหนึ่งแต่วันนั้นวันที่อุบัติที่ต้นโพธิ์นะเอาละใครมีความเห็นอะไรก็ว่ากันมาครับเปิดเปิดเปิดเอาล่ะต่อไปนี้ก็เรื่องราวของเดี๋ยวเช็คก่อนเรื่องราวของใช่ไหมล่ะได้ยินเสียงลุงด้วยหูทิพย์ใช่ไหมล่ะเนี่ยยกหูทิพย์ทิพย์ตาใครเห็นเป็นยังไงก็ต้องมาถามนักคณิตศาสตร์จะเอายังไงถ้านับหนึ่งแต่วันนั้นอ๋อถูกวันที่ถูกแล้วมาถูกทางแล้วมาถูกทางแล้วไม่หลงทิศไปหลงทิศไม่หลงทิศไม่หลงทางจ้าเมื่อไม่หลงทิศไม่หลงทางก็แปลว่าก็มาถูกทางสินะเมื่อมาถูกทางมันก็ไปตามทางสายนี้ทางสายนี้ทางที่ลุงเดินและขออนุญาตใช้ว่าลุงกำลังพาเดินนะทางสายนี้มันทางสายใหม่เข้าใจมั้ยเป็นทางคอนกรีตนะเสริมเหล็กเนี่ยแต่ละท่อนเนี่ยโตเท่ากับลำตัวเราเนี่ยหนา30เมตรเอา50เมตรก็ได้หนาปูด้วยทองฉาบด้วยเพชรนี่ทางสายใหม่ดูสิครับลุงประมาณขนาดไหนแล้วครับทางสายใหม่เนี่ยสายใหม่นะไม่ใช่สายใหม่นะเออสายใหม่ตัดใหม่มองตัวเองให้ดีก่อนที่จะโมเมไปที่คนอื่นไม่เอาไหนเข้าใจครับคุณลุงโอเค
คุณค่าความเข้าใจนี่สูงมากนะครับความเข้าใจความเข้าใจนี่เป็นจุดเริ่มต้นของความเจริญนะครับจำด้วยครับภาษาใหม่พวกนี้ความเข้าใจเป็นจุดเริ่มต้นของความเจริญถ้าเราเข้าใจเรื่องอะไรทุกๆเรื่องหลายๆเรื่องเราก็เจริญหลายเรื่องทุกๆเรื่องเช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นอย่าปฏิเสธความเข้าใจสนใจใฝ่รู้ให้เกิดความเข้าใจหลายๆเรื่องทุกๆเรื่องสอนลูกสอนหลานครับคำนี้โอเคนะฝากภาษานี้ไปยังลูกหลานท่านเอาความเข้าใจเป็นจุดเริ่มต้นของความเจริญงอกงามหลายเรื่องและทุกๆเรื่องโอเคนะทีนี้ก็พัฒนาเข้าไปสู่ความมั่นใจความมั่นใจเป็นจุดเริ่มต้นของความสำเร็จหลายๆอย่างหรือทุกๆอย่างเห็นไหมภาษาลุงมันจะกระทัดรัดถ้าคิดได้นะครับมั่นใจสำนวนโบราณก็บอกว่าตกน้ำก็จะไม่ไหลตกไฟไฟก็จะไม่ไหม้ตกน้ำก็สบายแปลว่ามั่นใจมันเหมือนกับเอาไม้ไปปักในน้ำเนี่ยมันอัดเข้าไปในพื้นดินจุดยืนเนี่ยน้ำมันจะไหลทัดเทมันก็ไม่ไปไหนไม่ไหลนึกออกไหมครับแข็งมั่นใจโยนใส่กองไฟไฟมันก็ไม่ยอมไหม้อย่างนี้เป็นต้นอุปมาประมาความมั่นใจหลายเรื่องทุกๆเรื่องอย่างเช่นลุงพูดเนี่ยลุงมั่นใจแน่นอนอยู่แล้วลีลาลุงแบบนี้มั่นใจเกินร้อยอยู่แล้วเพราะมันเข้าใจทำไมถึงมั่นใจแล้วกันนะเพราะมันเข้าถึงเข้าถึงแล้วจึงมั่นใจสมบูรณ์และบริบูรณ์โอเคนะครับเข้าถึงอะไรเขาถึงความว่าเขาถึงพลังงานบริสุทธิ์จบไปเนี่ยอันนี้แหละเขาถึงพลังงานบริสุทธิ์ทุกคนทุกท่านมีสิทธิ์ที่โดยชอบธรรมโอเคนะเอาละถามมาบ้างสิพี่ก็โอ้ยลุงก็เติมเฮิร์บไปหลายดอกนะงั้นลุงไปเนาะลุงไปเนาะโอเคครับหวังว่าท่านที่กดหมายเลข2เนาะคำถามว่าโลกวันนี้เกิดอะไรนะเนี่ยลุงพูดเสร็จลุงก็ไม่ได้จำในโลกเออเป็นงั้นจริงนะก็หวังว่าเข้าใจไหมทีนี้เข้าใจก็พิมพ์มาเข้าใจพิมพ์มาก็ดีมันจะได้ปรับเข้าใจมากแค่ไหน1% 2% 5% อุ้ยเข้าใจเต็มร้อยเลยก็รอวันเข้าถึงมันมีจังหวะของมันให้อยู่นะครับเข้าถึงโดยการทำเองปฏิบัติเองเขาเรียกว่าปฏิบัติบูชาครับปฏิบัติมาก่อนทฤษฎีนะครับอย่าลืมนะครับปฏิบัติจะมาก่อนภาษานะครับปฏิบัติจะมาก่อนภาษาหมายความว่าอย่างเช่นเรานั่งอยู่คนเดียวใช่ไหมล่ะเออปฏิบัตินอนอยู่คนเดียวไม่ได้พูดกับใครใช่ไหมครับกลางคืนตอนเขาจะเออไปรู้ไปเห็นนู่นนี่นั่นตื่นขึ้นมาจึงมาเล่าให้กับใครต่อใครฟังเนี่ยปฏิบัติมันจะมีมาก่อนภาษาเข้าใจไหมครับปฏิบัติได้ถึงมันจะมีมาก่อนภาษาเนี่ยสังเกตนะครับภาษาลุงจะเนียนอย่างนี้แหละนะครับลองจับเอาไปเป็นประเด็นในการจะพิจารณาต่อดูสิครับความเจริญงอกงามก็ย่อมเกิดกับท่านใช่ไหมครับส่วนผมมันได้แล้วล่ะไม่ได้จะมาเล่าให้ฟังได้ไงใช่ป่ะแมนบอลโอเคหมอเวชก็ให้ความเห็นมาเหมือนกันนะครับว่าคำว่าพระพุทธเจ้าอุบัติมานับเวลาแล้ว2609ปีก็แปลว่าเอา45ไปบวกเนาะโอเคครับ
ก็เป็นหลักคิดอีกอันหนึ่งนะครับใครจะคิดยังไงผมก็บอกว่าสี่ห้าไปลบอยู่เรื่อยเลยมันมีหลักมันมีวิธีคิดนะอย่างเช่นคำว่าหนึ่งนับหนึ่งมันต้องเริ่มต้นจากศูนย์ใช่ป่ะนับหนึ่งต้องเริ่มต้นจากศูนย์ใช่ไหมฮะต้องนับหนึ่งที่ศูนย์เนี่ยใช่ไหมก็แต่มานับหนึ่งเป็นจุดเนี่ยแล้วศูนย์หายไปไหนละไว้ขันที่เข้าใจใช่ไหมเนี่ยตอนเรียนคณิตศาสตร์แรกๆเนี่ยครูต้องให้แม่นตรงนี้นะครับแล้วเด็กจะไม่เป๋ฝากไปยังคุณครูหน่อยครับอย่ามั่วนักมันทำให้ลุงหอกโง่ด่าครูซะนี่ก็ด่าเลยครับพระพุทธเจ้าไม่ให้เชื่อครูนะให้ดูไว้แม้แต่คุณครูก็อย่าไปเชื่อนะเป็นเรื่องกรรมสูตร10ข้อนั่นน่ะรู้ป่ะครูอาจารย์ไม่ให้เชื่อทั้งนั้นแหละโอเคมั้ยสวัสดีค่ะลุงทำไมคนเราฝันเห็นกันได้เกิดจากอะไรคะเออความฝันจริงๆความฝันจะมาจากความคิดเข้าตาสู่ใจคิดสมองบันทึกสมองมันอยู่ในตะกร้าสมองแล้วเข้าหูสู่ใจคิดบันทึกในตะกร้าคือสมองเห็นไหมเรื่องอะไรเรื่องเพื่อนเรื่องพ่อแม่เรื่องการงานทั้งนั้นแหละครับบางคนอยากฝันเห็นเป็นงานเลยนะครับก็มาจากความคิดความฝันจะมาจากความคิดจำไว้หน่อยครับทุกๆความคิดสมองบันทึกหมดขณะที่เราหลับเราขาดสติสิ่งที่เราบันทึกอยู่ในสมองมันจะไหลออกมาไหลออกมาให้เราเห็นเป็นภาพนู่นนี่นั่นนั่นแหละคือความฝันโอเคไหมคิดย้อนไปห้าอดีตมันก็สมองบันทึกหมดคิดวันพรุ่งนี้มะรืนนี้คิดปีหน้าห้าปีข้างหน้าจะสอบได้ไหมหรือจะสอบได้ไหมคุณคิดเกี่ยวกับการสอบสอบเข้านู่นนี่นั่นมานอนฝันเลยนั่นแหละความฝันมาจากความคิดนะผ่านใจคิดแล้วสมองบันทึกจำแม่นๆครับตรงนี้นี่แหละคือภาษาลุงนะคุณโปครับ POP เนาะหวังว่าคงจะเข้าใจเฉพาะความฝันนะครับมันยังมีอีกบรรดาผู้ฝันฝันเป็นเรื่องเป็นราวเนี่ยครับเป็นรามเกียรติ์ด้วยนะฮะหมายความว่าในพีเรียดของการนอน1คืนเนี่ยเซว่าเรานอน4ทุ่มสมมุติตื่นตีห้านะครับนอน4ทุ่มนะหลับไปเที่ยงคืนฝันแล้ว1ช็อตเรื่องอะไรใครต่อยใครตีใครไม่รู้ในเรื่องนึงนะตื่นมาปวดปัสสาวะไปเยี่ยวกลับมานอนอีกฝันต่ออีกทีหนึ่งตัวละครเดิมนั่นนะครับไปต่อแค่เรียกว่าฝันแบบเป็นรามเกียรติ์บางคนฝันติดต่อถึงขนาดนั้นนะครับโอเคนะสรุปก็คือความฝันก็คือความคิดความคิดทุกความคิดมาที่บันทึกที่สมองเพราะฉะนั้นบันทึกที่สมองขณะที่เราหลับแล้วไม่มีสติสิ่งนั้นเป็นนามธรรมเป็นนามธรรมก็ไหลมาให้เราเห็นเป็นภาพนั่นเองนะจากนามมาเป็นรูปให้เราเห็นเป็นภาพอย่างเช่นเทวดานางฟ้าใช่ทั้งนั้นนะครับโอเคนะแนวนั้นนะครับออกแนวนั้นนะครับถ้าใครเห็นเทวดานางฟ้าก็ออกแนวนั้นแหละโอเคนะจบเนาะเรื่องความฝันมอง